ดูข่าวนี้กันต่อนะคะระหว่างช้างกับหมาถ้าสู้กันใครจะแพ้ใครจะชนะโอ้โหแบกมันแบกน้ำหนักกันเหลือเกินช้างกับหมาเนี่ยหมาดีดทีเดียวเนี่ยหมาไม่ใช่ช้างดีดทีเดียวเนี่ยพูดหมาลอยไปนู่นไม่ใช่หมาดีดช้างเลยและสำคัญตรงที่ว่าเนี่ยเป็นช้างป่าเขาอ่างรืนัยมาตั้ง8ตัวเอาเหรอกับหมาสู้กับหมาแต่หมาฝูงหนึ่งหมาหมู่และเป็นหมาวัดด้วยแต่หมาวัดไม่ธรรมดาคุณผู้ชมในที่สุดต้อนช้างหนีวิ่งหางจุกตูดเข้าป่าไปเลยค่ะเป็นไงวายเสียแม้ผมจะเป็นหมาวัดแต่ผมก็มีหัวใจนะฮะแล้วผมก็ทำดีด้วยครับโอ้โหช้างดูดิเป็นไงหนีแบบไม่เลี้ยวหลังเลยให้ภาพมันเล่าเรื่องโอ้โหดูไอ้คนถ่ายก็แหมเนี่ยเหลือเกินนะอ่าไหนเจ้าป่าไงไหนตัวใหญ่ไงดูช้างชี้จริงๆค่ะนี่ค่ะวิ่งหนีหางจุกตูดมันก็ไม่จุกตูดหางชี้หางชี้นี่หูตั้งหางชี้เลยคุณเจมแต่จำนวนนี้มันหมายถึงว่าวิ่งป่าราบคุณผู้ชมไม่รอแล้วโอเพ่นดีกว่าคือเปิดดีกว่านะหมาวัดยกพวกไล่เห่าอยู่บนถนนชุมชนบ้านคลองมหาดหมู่ที่14ตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราภาพนี้เนี่ยทางหัวหน้าอาสาสมัครชุดเฝ้าระวังเป็นคนบันทึกคลิปเอาไว้ได้นะคะตั้งแต่วินาทีที่เจอหมาเห่าหมาไล่เนี่ยค่ะเอาแล้วพวกช้างไปไหนอ่ะพวกช้าง8ตัวเดินเข้ามาบริเวณแถววัดอะนะคะคแล้วแต่นี่มันเห็นตัวเดียวเนาะแต่เห็นพี่เข้ามาเป็นโคลงเจ็ดตัวได้ไปก่อนแล้วใช่ค่ะสุดท้ายถูกฝูงหมาช่วยกันไล่ต้อนนี่พวกมากันเป็นหมู่คณะใช่ดูสิคะบุกป่าไม่ใช่บุกป่าบุกบ้านจะไปร่วมงานบวชเรื่องไงกันไปร่วมมาวัดไงการกระถิ่นพระป่าหรือเปล่าหรือยังไงนี่สุดท้ายก็เข้าป่าไปแล้วตอนนี้นะคะครับนี่มันเสียเชิงช้างหมดเลยเสียเชิงช้างตัวใหญ่ซะเปล่านะไปหนีมาวัดเนี่ยนะจะต้องไปหาไอ้ตัวนำนะไอ้หมาที่เป็นผู้นำเนี่ยหมายถึงจ่าฝูงอะไรจ่าฝูงเนี่ยไปดูซิว่าเป็นใครมาจากไหนกินหมูปิ้งแน่นอนดีไม่กลัวอะไรนะน่ารักดีแปลกตาดีนะคะ